เมื่อวานนี้นะคะ8เมษายนทางผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดจัดทำพิธีทำน้ำอภิเษกประกอบด้วยน้ำสงพระมุรธาพิเศษและน้ำอภิเษกเพื่อทุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษรัรชกาลที่10พุทธศักราช2562ซึ่งเลิกเวลาที่สำนักพระราชวังกำหนดคือเวลา17นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกา พิธีทำน้ำสงพระมุรทธาพิเศษจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์9แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนครนายกสระบุรีอ่างทองเพ,ช,เพช,ชบุรีและสมุทรสงครามมีปลัดกระทรวงมหาไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธีณนะสถานที่ที่จังหวัดกำหนดส่วนพิธีทำน้ำอภิเษกมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี อาทิในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีทำน้ำอภิเษกนณะพระอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลังได้ทำพิธีตักน้ำจากสามแห่งในจังหวัดและอัญเชิญไว้ณนะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสกนิกรร่วมทำพิธีจำนวนมาก ส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงกำหนดให้เป็นสถานที่ทำน้ำอภิเษกโดยมีนายวรกิจศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีจังหวัดน้องคายประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงหลังได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระมุจรินเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดพิธีทําน้ําอภิเษกณพระอภูสดวัดนครสวรรค์โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการทหารตํารวจข้าราชาการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจะได้จัดพิธีเลี้ยงพัฒทหารเช้าพระสงฆ์ในการพิธีทําน้ําอภิเษกณศาลาการประเรียนวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีได้ตามเวลาดังกล่าวครับ ก็คือวันนี้นั่นเองจังหวัดน้องคายได้ประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกณพระุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายโดยมีพระราชรัตนาลงกรเจ้าคณะจังหวัดน้องคายมหานิกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายรุณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชาการจังหวัดน้องคายเป็นประธานฝ่ายขราวาดครับ ที่จังหวัดนครราชสีมาจัดพธิธีทำน้ำอภิเษกที่วิหารหลวงวัดพระนารายมหาราชวรวิหารหรือวัดกลางนครอำเภอเมืองโดยมีนายวิเชียนจันทรนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเดินร่วมการประกอบพธิธีทำน้ำอภิเษกซึ่งด้นิบนลสีเกจิอาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาวนาเวนะสวดภาวนานะครับ ส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะนายธานาคมจงจีระรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมเป็นประธานประกอบพิธีฝ่ายคราวาสเพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกบริเวณวัดอุดมธานีพระอารามหลวงโดยมีพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาและผัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ต่อเนื่องกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบรรดาข้าราชาการและประชาชนชาวนาครศรีธรรมราชกว่าพันคนพร้อมใจกันรประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์6แหลง่งเพื่อร่วมในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ และที่จังหวัดยะลาได้มีการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาซึ่งพลีกรรมตักน้ำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สะแก้ววัดคูหาพิมุกตําบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาค่ะและในวันนี้จะมีการทําพิธีบรรจุน้ำอภิเษกและน้ำสงพระมุระธาพิเศษลงในคนทวนน้ำอภิเษก และทำพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำอภิเศกครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะเชิญคนโทรน้ำอภิเศกจากจังหวัดต่างๆรวม85ใบไปยังกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นทางกรุงเทพมหานครเรียกรับบังคมทูลขอพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์จะขอสาตราคมในพระบรมหาราชวังเพื่อเชิญไปเป็นน้ำอภิเศก รวมกับจังหวัดต,ต่างๆซึ่งจะมีการทํำพิีกรรมจากหม้อน้ำมนต์ณหอสัตาคมในพระบรมหาราชวังในวันที่12เมษายนครับ และจากนั้นนะคะในวันที่18เมษายนในช่วงเช้าจัดริ้วขบวนเชิญคนโทรน้ำอภิเศกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศเทพวรวรามและในช่วงเย็นจะประกอบพิธีเสกน้ำอภิเศกรวมณพระวิหารวัดสุทัศเทพวรวรามจากนั้นในวันที่19เมษายนในช่วงเช้าจัดริ e t t t <Quite. S 1> ้วขบวนเชิญคนโทรน้ำอภิเศกจากวัดสุทัศเทพวรวรามไปยังพระอุโบสถวัดพระศิวรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะ